พอเป็นชิลเลอร์เนี่ยมันต้องไปฝังมันต้องไปวัดที่ฝั่งวอเตอร์ไซด์นะครับคือฝั่งน้ำเย็นนะครับที่เข้าออกชิลเลอร์ที่เราท่องว่าเข้า12ออก7นั่นน่ะนะครับหลักการก็จริงๆก็พื้นฐานนะก็เป็น m.cp delta t เลยนะดื้อๆเลยนะครับที่ delta t นี่ง่ายนะครับก็คือท่อน้ำเย็นน่ะปกติเวลาติดตั้งอ่ะเขาจะติดตั้งเขาจะฝังตัวเทอร์โมมิเตอร์ไว้ให้เราแล้วนะครับก็สามารถอ่านได้เลยนะครับมันจะมีทั้งแบบติดจริงๆอ่ะเป็นอนาล็อกกับจิ้มเข้าไปในท่อแล้วก็มีเทอร์โมมิเตอร์อ่านจากประหลอดอะไรเงี้ยมีอันนี้แบบนี้แล้วก็มีทั้งแบบกดหน้าจอคอนโทรลที่อยู่ที่เครื่องชิลเลอร์กดหน้าจอไล่ๆดูได้ว่าน้ําเข้าน้ําออกอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับก็เขาก็ฝังเซ็นเซอร์ไว้ให้แล้วทั้งสองตัวนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าวัดไม่ได้จริงๆก็ใช้เครื่องวัดนะครับไอตัววัดอุณหภูมิมันจะมีเปลี่ยนหัวโปรบได้เนาะหัวโปรบมันก็จะเป็นแบบสัมผัสแล้วก็เอาเนี้ยไปแตะที่ผิวท่อน้ําเย็นหรือน้ําเข้าน้ําออกนะครับของฝั่งน้ําเย็นเนี้ยมันก็อ่านได้ว่าน้ําเย็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่ยาก CP นี่น้ําเป็นค่าคงที่อยู่แล้ว CP น้ําก็4.187นะครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินอันนี้ควรจะท่องได้อัตราการไหลของน้ําก็ใช้อัลตราโซนิกโฟมิเตอร์นะครับถ้ายังนึกออกก็เคยพูดไว้แล้วในบทแรกของตอนที่3ที่เป็นเรื่องของเครื่องมือวัดนะครับอัลตราโซนิกโฟมิเตอร์เนี่ยมันจะเป็นตัววัดความเร็วของของไหลในท่อความเร็วของของเหลวในท่อนะครับใช้คลื่นเสียงนะครับมันถึงเรียกว่าเป็นอัลตราโซนิกนะดูว่าความถี่ของคลื่นมันเบี่ยงเบนไปเท่าไหร่แล้วก็พอมันวัดความเร็วได้เนี่ยที่เหลือไม่ยากแล้วไงมันก็ไปประเมินเอาไปคูณกับพื้นที่หน้าตัดท่อส่วนใหญ่เป็นวงกลมอยู่แล้วเป็นวงกลมอยู่แล้วก็ไปคูณกับพื้นที่วงกลมที่เป็นพื้นที่หน้าตัดของท่อเนี่ยก็ได้อัตราการไหลละแล้วคูณความหนาแน่นน้ําก็ได้อัตราการไหลเชิงมวลละนะครับโอเคไหมครับซึ่งไอ้พวกที่พูดเมื่อกี้คือถ้าเป็นอัลตราโซนิกโฟมิเตอร์เนี่ยมันทําให้เราหมดนะครับให้เราป้อนมันจะถามเราอ่ะให้เราป้อนขนาดท่อนะครับมันจะเป็น nominal size อ่ะเช่นท่อ3 นิ้วท่อ4 นิ้วแต่ว่ามาตรฐานอะไรมาตรฐานดินของเยอรมันมาตรฐานอเมริกันอะไรเงี้ยมาตรฐานญี่ปุ่นอะไรเงี้ยซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อมันก็จะไม่เหมือนกันนะเครื่องมันจะมีตารางอยู่ในเครื่องมันก็จะเปิดของมันเองแล้วก็ใส่ความขรุขระของผิวท่อนะใส่ชนิดของของไหลมันจะได้รู้ว่าหนืดไม่หนืดอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะไปคำนวณชดเชยกันแล้วก็ออกมาเป็นความเร็วออกมาเป็นอัตราการไหลเชิงปริมาตรให้เราได้คูณความหนาแน่นก็เป็นอัตราการไหลเชิงมวลได้นะครับโอเคอันนี้ไม่ยากเนาะไม่ยากนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรอีกผมไม่ค่อยชอบจำสูตรอันนี้จะเป็นแบบน้ำมาเป็นหน่วย GPM นะครับแกลลอนเปอร์มินิทอุณหภูมิแตกต่างเป็นฟาเรนไฮต์ความเย็นที่ทำได้เป็นตันอย่างเงี้ยนะไม่ถ้าใครชอบสูตรก็เอาแต่ผมไม่ชอบผมชอบอันนี้นะครับเบสิกอ่ะจุดตรวจวัดก็ประมาณนี้นะครับไฟฟ้านี่ก็ดื้อเลยนะครับไปวัดที่ตู้ไฟหรือเบรกเกอร์นะครับอุณหภูมิเนี่ยอย่างที่ว่านะครับเนี่ยเขาจะมีการเจาะท่อแล้วก็ติดตั้งฝังเทอร์โมเวลฝังเนี่ยเทอร์โมมิเตอร์เอาไว้แล้วนะครับเนี่ยที่เราเห็นปักอยู่เนี่ยนะครับปักอยู่ในท่อเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซนทริฟูโกนะครับเป็นหอยโข่งอันนี้ฝั่งชิลวอเตอร์อันนู้นฝั่งคอนเดนเซอร์วอเตอร์นะครับคูลิ่งวอเตอร์เนี่ยเขาก็ใช้อันนี้ครับก็ใช้อัลตราโซนิกโฟมิเตอร์นะมีเซ็นเซอร์2ตัวนะครับตัวส่งตัวรับนะครับแล้วก็เขาก็ต้องกรีดฉนวนออกเห็นไหมต้องเอาเครื่องมือวัดไปประกบติดกับท่อเลยจริงๆเขาต้องขัดผิวด้วยนะเนี่ยเพื่อให้เซ็นเซอร์มันแนบกับผิวแล้วก็มีเจลที่บอกเจลเนื้อละเอียดละเอียดอ่ะก็นึกถึงหมออัลตราโซนิกแบบอัลตราซาวด์อ่ะนะครับส่องก็ต้องมีเจลทาท้องเราอะไรอย่างนี้นะนี่ก็เหมือนกันแล้วก็กรีดฉนวนนะครับโอเคก็จะวัดออกมาได้นี่ก็หน่วยออกมาเป็นแกลลอนเปอร์มินิทนะครับ
ดูตัวอย่างเป็นตัวเลขสมมตินี่ครับอัตราการไหลของน้ำนะ400 GP 480แกลลอนเปอร์มินิตน้ำเข้า55น้ำออก45นะครับโอ้โหนี่ดีไซน์เป๊ะเลยนะเป็นฟาเรนไฮต์กำลังไฟฟ้าที่ใช้120กิโลวัตต์นะครับอันนี้เขาใช้สูตรเนาะมันก็เลยออกมาเป็นแบบปุ๊บออกมาก็เป็นตันเลยนะครับแล้วก็คำนวณ ERCOP ออกมานะครับเราเห็น COP ประมาณนี้เราเห็นกิโลวัตต์ต่อตันประมาณนี้นะเราก็ต้องมีเซนส์มากพอที่จะรู้ว่าไอ้เนี่ยเป็นเครื่องระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเพราะว่า COP นี่เกือบ6แล้วเนี่ยนะครับแปลว่ามันระบายความร้อนด้วยน้ำแน่ๆนะครับส่วนอันนี้เนี่ยมันเป็น AHU อ่ะมันก็จะมีบางครั้งที่เราอาจจะต้องไปไล่วัดความเย็นที่ทำได้ของ AHU นะครับเนาะก็แต่อันนี้ยังเป็นชิลเลอร์อยู่นะครับนี่เดี๋ยวนะอันนี้มันเป็น AHU มั้งแต่ว่าไปวัดคือแทนที่จะไปวัดข้อมูลของน้ำเย็นเข้าออกที่ชิลเลอร์ก็มาวัดที่ AHU แทนนะครับส่วนอันนี้ก็จริงๆก็ไม่ค่อยมีใครวัดหรอกเนี่ย Cooling Tower เนี่ยนะครับไปวัดว่ามันทำงานดีไม่ดียังไงว่าจะกระไหลอะไรพวกนี้จริงๆไม่ค่อยมีใครวัดหรอกเพราะว่าถ้าคิดเป็นพลังงานนะถ้าคิดเป็นพลังงานเนี่ย Cooling Tower จะคิดเป็นไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของชิลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครมาทุ่มเทขนาดนี้นะครับต้องมาวัดว่าอะไรให้มันเยอะขนาดนี้นะครับแล้วจริงเวลาเราบอกประสิทธิภาพของ Cooling Tower นะเราไม่ได้บอกเป็น COP นะครับเราก็จะบอกเป็นอย่างอื่นพวก Approach Temp นะครับดูว่าอุณหภูมิน้ำเย็นที่ทำได้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิอุดมคติหรือยังอุณหภูมิอุดมคติของน้ำเย็นก็คือเท่ากับ Wet Bulb ของอากาศรอบๆนะครับอันนั้นคือเย็นสุดเท่าที่จะไปได้แต่ว่าแล้วจริงๆมันได้เท่าไหร่ล่ะก็เดี๋ยวเทียบกันเขาก็จะวัดว่านี่อุณหภูมิขาเข้านะของอากาศกับอุณหภูมิขาออกของอากาศนี่ลบกันนะครับเทียบกับอุณหภูมิขาเข้าของอากาศแล้วก็อุณหภูมิขาออกถ้าเกิดมันเป็น wet bulb temp นะครับอันนั้นคือต่ำสุดที่จะเป็นไปได้ละจับสองอันนี้หารกันเป็นประสิทธิผลของ cooling tower นะครับแต่ส่วน approach temp ก็จะเป็นอุณหภูมิน้ำเย็นที่ทำได้เทียบกับ wet bulb นะครับคือแล้วก็ดู delta T เลยว่ากี่องศา2องศา3องศาอะไรเงี้ยนะครับโอเคถัดไปก็จะเริ่มเข้ามาตรการประหยัดพลังงานจริงๆแล้วนะครับนี่ผ่านไป2ชั่วโมงกว่าแล้ว